่นอ่ะนู่นโอเคตามเดินโยมผมอยู่ที่ละต่อยค่ะผมไปต่อยผมน่าจะไว้เที่ยงถึงบ่ายโมงจะถึงขึ้นได้เลยไปถึงไหนกันแล้ววันนี้ลดไหมลดแค่นี้เนี่ยช่วยย่อยแค่นี้มันจะช่วยย่อยงานเองเลยลูกจะช่วยย่อยนิดเดียวก็ช่วยย่อยไปงานแม่นึกว่ามาทางชิ้นจิ้มตรงกลางเลยแกเห็นวางอย่างนั้นเออไม่ได้ทำอะไรแล้วเปล่าเนี่ยไม่จะไปจิ้มอะไรไม่จะไปเติมอะไรหากินเนื้อมีเท่าไหร่ก็ใส่แน่นเจรู้ว่าเดี๋ยวตามใจปากให้นึกซะว่าเข้าไปแล้วมันย่อยสลายเป็นพลังงานให้นึกอย่างนั้นครับเข้าไปในปากแล้วมันย่อยสลายแล้วกลายเป็นทั้งหมดขอให้คิดอย่างต่อไปนี้อร่อยไม่ต้องพูดถึงถ้ามันจะมีเป็นของแถมจำในมุมของแถมโอเคนะแต่จะไม่ใช่ชีวิตง่ายคือเยอะเยอะมากก็ไม่ได้หยุดเลยนะหนูก็เห็นกลางคืนบางทีไลฟ์ที่มึงก็ดึกเราจะได้พักตามวาระสวัสดีค่ะค่ะค่ะช่วยแอดเบอร์เปิ้ลอันเนี้ยแอดไลน์ให้คุณแม่นะคะแล้วทีนี้ใช่ค่ะนะคะแล้วก็ของคุณแม่เนี่ยเขาเล่น Facebook YouTube ได้ไหมคะเข้า Facebook หรือว่า YouTube ไปให้เขาหน่อยอะค่ะในเครื่องแล้วสอนเขาเปิดอะนะคะเพราะว่าเวลาลุงอะจะมีไลฟ์ทุกวันตอน 2 ทุ่มนะคะค่ะใช่ๆเดี๋ยวคุณแอดไลน์มาก่อนนะแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะส่งลิงก์ส่งอะไรให้นะคุณตั้งบัญชี Facebook กับ YouTube ให้คุณแม่ก่อนนะคะแล้วก็บอกวิธีเปิดอะไรเข้าไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนสะดวกแล้วเพื่อนจะส่งรายละเอียดอะไรเข้าไปให้นะก็จะแจ้งเข้าไปในไลน์ทีนึงอ๋อค่ะนะแล้ว YouTube น่ะคุณก็กดรับของบ้านเรา .tv ไว้นะคะบ้านเรา .tv นะคะนะส่วน Facebook คุณก็เป็นศูนย์วิจัยพลังงานเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมค่ะพี่กินเลยก็อ้วนแล้วและสิ่งแวดล้อมก็อร่อยค่ะนะรอสอนวิธีให้เขาเปิดดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าโทรขอการรักษาจากลุงก็คือช่วง2ทุ่มตอนไลฟ์ให้เขาดูไลฟ์2ทุ่มนะคะใช่ค่ะ Facebook ก็ได้ YouTube ก็ได้เดินบนทางค่ะที่เดินทุกทีค่ะสะพานยาวเนี่ยทุกวันค่ะเหนื่อยทุกวันแล้วเดี๋ยวเปิ้ลค่อยส่ง Facebook เปิ้ลน่ะไปให้เพื่อที่ว่าสมมติแม่เขาลืมเปิดไม่เป็นเดี๋ยวก็ค่อยพักส่งให้เขาอีกทีนึงได้เนาะเพราะเห็นเขาว่าไม่เป็นเลยฮะค่ะค่ะได้เนาะเดี๋ยวค่อยคุยกันทางไลน์ก็ได้นะคะค่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 ะครับสวัสดีค่ะ
เนี่ยวันๆก็อย่างเงี้ยเพราะบอกเขาอยากรู้ต่อใช่ไหมมีเท่านี้เองจับจะมีเอกสารตัวหนึ่งที่เป็นแผ่นแล้วบอกเสร็จสับเลยว่าแอดยังไงทำอะไรเอาที่ที่ 2.7 นะครับที่ขึ้น 4-5 ข้อใช่นั่นแหละให้ทีเดียวไม่ได้ส่งอันนั้นให้เขาไปส่งทีเดียวเพราะว่าสมมติ10คนน่ะมันจะเริ่มซ้ำแล้วแล้ววันๆเราจะไม่ได้ทำอะไรนอกจากมานั่งบอกทีละคนทีละคนนะครับส่วนมากผมจะไม่ให้ไปทำต่อถ้าผมยกหูปุ๊บผมจะเอาคนนั้นแหละทำก่อนเลยบอกเปิดเลยเปิดสปีกเกอร์โฟนก่อนพอเปิดสปีกเกอร์โฟนเสร็จปุ๊บเข้า Facebook เลยเขาปุ๊บเจออะไรเจออะไรถามก็จะตอบก่อนเพราะเนี่ยรอลูกสาวมาตัวเองเปิดไม่เป็นนะใช่ครับเพราะฉะนั้นผมจะแจ้งเลยว่าหยุดคุณแม่ไม่ต้องทำเอาเบอร์ที่ว่าเนี่ยเบอร์ผมเนี่ยให้ลูกสาวแล้วลูกสาวโทรมาแล้วผมจัดการให้ผมตัดตอนเลยไม่อธิบายก็จะไม่เข้าใจอยู่แล้วก็จะงงว่า Facebook มันไปเกี่ยวอะไรคนก็แบบไม่เล่นตัดไม่ต้องเล่นดีแล้วแต่มันคือเครื่องมือสุขภาพแล้วตอนนี้ต้องตัดตอนไปอย่างนั้นคือเราไปตามเขาไปตามความคิดเขาปุ๊บพอตามความคิดเขามันก็เป็นความคิดเดิมๆของเขาความเชื่อเดิมๆเขาเขาก็จะไม่ไปต่อเพราะฉะนั้นเราต้องตัดตอนว่าหยุดแล้วใส่ความคิดใหม่ด้วยการบอกให้ทำตามเราแล้วเดี๋ยวมันก็จะมาเองพอมาเองเขาก็จะรู้อย่างใหม่มันจะสร้างง่ายกับทัดรัดอะไรประมาณนี้ครับแค่นั้นเองโดยเฉพาะช่วงวัยถ้าเจอวัยรุ่นก็คือจบเพราะวัยรุ่นต้องมีเฟซบุ๊กยูทูบอยู่แล้วใช่ไหมฮะเขาก็แค่เดินกลับไปบอกแม่เขาคือจบแล้วมันจะง่ายเพราะฉะนั้นมันจะได้ไม่ต้องมานั่งรับนั่งวางนั่งรับอธิบายมันจะเก็ตมันใช้เวลาเยอะเกินไปครับเสร็จนี่ไปไหนต่อครับนี่ครับเขาไปส่งทำรายงานนัดกันกับเพื่อนนี่แหละเช้าดีค่ะ